ครื่องเสียงพร้อมแล้วยกมือสแตนบายให้ด้วยนะครับอีสานบ้านเฮาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยนั่นก็คือวิธีถวายเทียนเข้าพรรษาพระอาบน้ำฝนส่วนหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนี้ได้เข้าวัดเพื่อเป็นการจันลงจิตใจในเรื่องของคุณธรรมธรรมะของพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นของดีวิเศษถ้าทุกคนมีธรรมะก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นในการถวายเทียนครั้งนี้หนึ่งก็รวบรวมพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตอำเภอขุนหารให้มาโยมได้มาศรัทธาแล้วก็ได้ทนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยจึงได้มีโครงการถวายเทียน108วัด108คู่แล้วก็ส่วนหนึ่งนิทานทางกรุงเทพได้เป็นเจ้าภาพส่งมาแล้วก็พวกเราทุกคนก็ได้จัดการในการของเป็นเจ้าภาพจนครบทั้ง108วัดทุกอย่างไม่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติแต่ให้สั่งสมเหมือนอาตมาเนี่ยก็การทำบุญในครั้งนี้ก็สั่งสมอาตมาไม่ใช่เป็นผู้พิเศษแต่ว่าสั่งสมเหมือนกับญาติโยมทุกคนฉะนั้นการสั่งสมบุญพระพุทธเจ้าว่านำสุขมาให้เจริญพรมีสุขทุกคนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนบุญรักษาเทวดาเกื้อหนุนทุกคนไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญตราบชั่วนิรันดร์ทุกคนเทอญสาธุ